ปราโมทย์เปิดรับสุดช้ำรับได้ทุกเพศแจงชัดสัมพันธ์แอนดริวเผยตราบาปฮือฮาเผยครั้งแรกอดีตพระเอกยุค90ปราโมทย์แสงสอนมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์เผยเหตุหายจากวงการกว่า10ปีและเปิดประสบการณ์ความรักสุดช้ำพร้อมลั่นรักได้ทุกเพศแจงความสัมพันธ์แอนดริวโกรกสันคู่จิ้นสมัยนั้นเพื่อนพิเศษประโมทแสงสอนอดีตพระเอกยุค90เปิดจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเผยตราบาปในใจดังจนลืมตัวแผลงฤทธิ์ใส่ผู้จัดไก่วรยุทธย้อนเล่าความดังสุดขีดทำดารารุ่นใหญ่รอเพราะงานโหลดจนตื่นสายไปทำงานสายผู้จัดละครต้องเรียกไปตักเตือนนอกจากนั้นยังเจอแฟนคลับผู้ชายเสนอตัวถึงห้องประโมทยังเผยสมัยยุคโด่งดังมีข่าวกับแอนดริวโกรกสันว่าเหมือนคู่จิ้นสมัยนี้หนังสือจะลงมากจิ้นกับแอนดริวแต่ตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลลงแต่หนังสือก็ดีมันไม่ได้แย่เราสนิทกันทำงานด้วยกันถามตอนนี้ถ้ามีคนเสนอให้เล่นหนังวายกับแอนดริวก็น่าสนใจส่วนที่มีข่าวถึงกับว่าแอบกิ๊กกันจริงกับแอนดริวแทนที่จะมีข่าวกับผู้หญิงปราโมทย์บอกว่าก็ดีอาจจะงงนิดหนึ่งตอนนั้นเราสนิทกันมากแล้วข่าวแรงมากคนก็อยากรู้มากทั้งคนในวงการนอกวงการว่าจริงหรือไม่จริงจนถึงขั้นมีนักข่าวไปที่บ้านไม่รู้นักข่าวจริงหรือเปล่าด้วยตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านเข้าไปถามแม่ผมว่าโมดกับแอนดริวเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าแม่ก็พาไปนั่งคุยแม่ก็ใจดีมากเลยแม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนเมื่อถามว่าสรุปประโมทกับแอนดริวตอนนั้นเป็นอะไรกันประโมทบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นสเปเชียลเฟรนด์รักกันสนิทกันไปนอนบ้านกันแต่ไม่ได้มีเรื่องเซ็กอะไรตอนนั้นผมก็เริ่มจะมีแฟนผู้หญิงในวงการแล้วคบกัน2ปีผู้หญิงก็เข้าใจว่าเรากับแอนดริวกิ๊กกันเขาก็เหมือนพยายามเอาชนะอยู่ด้วยหลังคบแฟนดาราผู้หญิงคนนี้แล้วทำให้ประโมทหันมาชอบผู้ชายเคยมีช่วงที่คบกับผู้ชายด้วยประโมทยอมรับว่าก็จริงเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นคนนอกวงการคบนานประมาณ 5-6 ปีถามว่าแฟนคลับรู้ไหมอดีตพระเอกบอกว่ามันเป็นความคลุมเครือผมก็ชอบแบบนั้นด้วยคลุมเครือแต่เราก็ไม่ได้แคร์เราก็ใช้ชีวิตของเราไปไม่ได้ปิดผมไม่ได้มีอารมณ์กับผู้ชายทุกคนเกิดจากการคบรู้จักกันก่อนตอนนั้นมีความอึดอัดอยู่บ้างมันมีบริบทรอบตัวเราอยู่แล้วแต่ไม่ถึงกับแอบไปข้างหลังขึ้นบันไดหนีไฟเราก็เดินไปด้วยกันไม่ได้กลัวจะถูกมองเราก็หัวก้าวหน้าพอสมควรเอาความรู้สึกตัวเองล้วนๆครั้งแรกนี้จบกันแบบไม่หนักหน่วงมีครั้งที่หนักสำหรับตัวเองประโมทเผยว่าจนมาครั้งที่สองเราโตแล้วอยากใช้ชีวิตคู่ปกติแล้วแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าน้ำเน่าความรักมันก็น้ำเน่าอยู่แล้วเขาเป็นรุ่นน้องเขาต้องไปอเมริกากุ๊กฝึกงานด้วยเขาไปเจอคนใหม่เรามารู้ทีหลังเหตุเกิด 2-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องเพศละเอียดอ่อนเรื่องความรู้สึกไม่เคยไปนั่งพูดนั่งบอกใครทั้งเพื่อนหรือครอบครัวคิดว่าไม่มีใครโง่เขาก็รู้ผมรักแม่มากจากเรื่องหนักหน่วงกับคนที่สองแม่มาพูดสั้นๆแบบนักเลงเลยว่าก็แค่มีผัวใหม่เรียกสติกลับมาเลยอยากบอกแม่ว่ารักแม่เท่านั้นหลังมีรอยแผลทำให้เราระมัดระวังในการจะคบใครเปิดใจหรือทุ่มเทถามว่าคนจะเข้ามาหาตอนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้คิดไว้เลยแล้วแต่จังหวะโอกาสความรักไม่จำกัดเพศมาตั้งนานแล้วเรื่องเพศซับซ้อนมากการมีเซ็กส์หรืออะไรมันหลากหลายมากYes.